is a losing game. ประเทศมหาอำนาจหมายถึงรัฐซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการเผยแผ่อิทธิพลในระดับโลกได้ลักษณะของรัฐมหาอำนาจคือครอบครองอำนาจทางทหารเศรษฐกิจการทูตไปจนถึงอำนาจอ่อนหรือ soft power และคำว่ามหาอำนาจหรือ great power ถูกใช้ครั้งแรกหลังยุคนโปเลียนซึ่งหมายถึงประเทศที่สำคัญโดยมหาอำนาจก่อตั้งโดยความร่วมมือแห่งยุโรปและอ้างสิทธิในการบังคับใช้สนธิสัญญาหลังสงครามร่วมกันเพื่อแบ่งแยกว่านี่คือประเทศมหาอำนาจและนี่คือประเทศได้อำนาจโดยมีขึ้นอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาชาวมงในปี1814โดยในประวัติศาสตร์ประเทศมหาอำนาจในการประชุมใหญ่แห่งเวียงนาได้มีการตั้ง5มหาอำนาจขึ้นนั่นก็คือจักรวรรดิออสเตรียฝรั่งเศสปรัสเซียรัสเซียและสหรัฐอาณาจักรในปี1891มหาอำนาจกับสงครามในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ก็จะมีมหาอำนาจฝ่ายพันธมิตรนั่นก็คือสหรัฐอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและก็สหรัฐส่วนฝ่ายมหาอำนาจกลางนั่นก็คือจักรวรรดิเยอรมันออสเตรียฮังการีแต่ก็ได้พ่ายแพ้และล่มสลายไปและหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้เกิดบิ๊กโฟร์หรือมหาอำนาจ4ประเทศนั้นก็คือฝรั่งเศสอิตาลีสหรัฐอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรสหภาพโซเวียตได้เข้าร่วมเป็นบิ๊กทรีส่วนจีนได้มาเข้าร่วมภายหลังเป็นบิ๊กโฟร์ส่วนฝ่ายอักษะก็จะมีเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นและหลังจากนั้นฝ่ายอักษะก็พ่ายแพ้แก่สงครามโลกครั้งที่2และก่อให้เกิด5ประเทศมหาอำนาจขึ้นมานั่นก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรสหภาพโซเวียตฝรั่งเศสและจีนมหาอำนาจหลังจากสงครามเย็นจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาถูกเรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจโดย5ประเทศนี้อยู่ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยนั่นหมายความว่าตั้งแต่สงครามเย็นขึ้นมาเกิดสนธิสัญญาที่ว่าห้าม5ประเทศนี้ขายหรือสร้างอาวุธนิวเคลียร์ให้กับประเทศอื่นๆและหลังจากนั้นสหภาพโซเวียตก็ได้เริ่มสลายในปี1991ซึ่งในปัจจุบันประเทศมหาอำนาจของโลกใบนี้ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริการัสเซียสหรัฐอาณาจักรฝรั่งเศสจีนเยอรมนีและญี่ปุ่นซึ่งเยอรมนีกับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจปานกลางแต่อย่างไรก็ดีทั้งเยอรมนีเองกับญี่ปุ่นก็ยังมีความสามารถในการที่จะกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจอยู่วันยังค่ำเรามาดูในฝั่งของประเทศอำนาจปานกลางกันบ้างประกอบไปด้วย52ประเทศโดยประเทศอำนาจปานกลางหรือ Middle Power ซึ่งหมายถึงประเทศที่สามารถเผยแผ่อิทธิพลในระดับภูมิภาคไม่ใช่ในระดับโลกซึ่งแม้จะไม่ใช่อภิมหาอำนาจหรือมหาอำนาจแต่ก็มีความสามารถในการเผยแผ่อิทธิพลของประเทศตัวเองไปสู่ประเทศอื่นๆนั่นเองในทวีปแอฟริกามี6ประเทศนั่นก็คือแอลจีเรียแองโกลาอียิปต์โมร็อกโกไนจีเรียและเซาท์แอฟริกาในทวีปอเมริกามี6ประเทศอาร์เจนตินาแคนาดาชิลีโคลัมเบียเม็กซิโกเปรูในทวีปเอเชียเรามีถึง21ประเทศประกอบไปด้วยอาเซอร์ไบจานบังกลาเทศอินโดนีเซียไอรันอิรักอิสราเอลคาซัคสถานนอร์ทคอเรียเซาท์คอเรียคูเวตมาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์กาตาร์ซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์ศรีลังกาไท
ไต้หวันไทยแลนด์ตุรกียูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์เวียดนามในทวีปยุโรปประกอบไปด้วย17ประเทศนั่นก็คือออสเตรียเบลเจียมเช็กรีพับลิกเดนมาร์กฟินแลนด์กรีซฮังการีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสโรมาเนียสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนและในทวีปโอเชียเนียประกอบไปด้วย2ประเทศนั่นก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หลังจากดูคลิปนี้เราก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสงครามส่วนใหญ่เกิดจากประเทศมหาอำนาจแน่นอนว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและน่าสงสารที่สุดนั่นก็คือประชาชนผู้ไร้เดียงสานั่นเองก่อนจะจากกันไปแอดขอบอกว่าการที่เราคุณท่านจะมีอำนาจได้ก็เกิดจากแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นอย่าลืมนึกถึงประชาชนด้วยล่ะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปของ SPR ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ